ดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับท่านว่าที่เศรษฐกิจการเกษตรอาสาของเราทั้ง5ท่านครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้ช่วยนะฮะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลครับโดยการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาหรือเราเรียกว่าสกอเนี่ยเพื่อที่จะไปสนับสนุนนะครับให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตการเกษตรหรือสกอของกระทรวงให้มีอาสาอีกหนึ่งนะฮะหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนนะครับสกอเนี่ยในด้านเศรษฐกิจครับให้เรียนรู้ให้คนที่เกษตรกรที่มาเรียนรู้ในสกอได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับทางเศรษฐกิจการเกษตรอาสาของเราทั้ง5ท่านครับซึ่งมาจากทุกจังหวัดครับหลายจังหวัดครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสาทั้ง5ท่านนะครับได้กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจกับเศรษฐกิจอาสาอีกหลายๆจังหวัดครับก็ครอบรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าในเบื้องต้นท่านคิดว่าเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเนี่ยที่ท่านอบรมผ่านไปเนี่ยนะจะช่วยให้ท่านนะเศรษฐกิจอาสาเองเนี่ยนะครับได้ประโยชน์อย่างไรบ้างจากการอบรมนะครับและถ้าได้ประโยชน์จากการอบรมแล้วท่านคิดว่าท่านจะเอาความรู้ที่มีอยู่เนี่ยนะที่ได้จากการอบรมและรวมทั้งความรู้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยไปช่วยศูนย์เรียนรู้ได้อย่างไรขออนุญาตกราบเรียนในเบื้องต้นอันดับแรกครับเชิญนะครับครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางโครงการอบรมสกอหรือเศรษฐกิจเกษตรอาสานะครับที่เกิดขึ้นโครงการนี้ผมก็ขอขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่โครงการนี้เกิดแล้วก็จะได้สิ่งที่ที่พวกเราขาดเติมเต็มให้กับพี่น้องเกษตรกรคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะลดช่องระหว่างพี่น้องเกษตรกรกับพ่อค้าครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นสกอหรือเกษตรเศรษฐกิจอาสาก็อยากจะเป็นตัวแทนของทางสำนักงานแล้วก็เป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรครับสิ่งที่ได้รับในโครงการนี้ก็อยากจะไปพูดคุยเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรตรงนี้นะครับก็ว่านะว่าเป็นประโยชน์เป็นมูลค่าพูดถึงว่าถ้ามหาศาลก็มหาศาลกับพี่น้องเกษตรกรครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับผมยันยงยาดีครับสกออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสปกคือศูนย์เรียนรู้ที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็มีหน้าที่ที่ผมได้รับก็คืออีกตัวบัตรก็คือเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรนะครับก็ได้มีโอกาสได้นำพี่น้องเพื่อนสมาชิกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคือเป็นประธานคณะทำงานเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อว่าเพราะทุกวันนี้บทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยก็ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบสิ่งที่ดีๆนะครับในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอยู่แล้วนะครับพอแล้วได้รับการเติมเต็มตรงนี้ผมว่ามันจะพูดได้เต็มปากว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เขาได้รับนะครับก็มีอำเภอแม่ฮ่องสอน7อำเภอนะครับประธานคณะกรรมการแล้วก็เข้ามาร่วมเป็นสกอทุกคนครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีผู้ที่มีความรู้นะครับมีศักยภาพนะครับมาเป็นเศรษฐกิจอาสาของเราอยู่ท่านก็หวังว่าท่านจะได้ช่วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับหรือสสกของเราเนี่ยนะช่วยเกษตรกรรายอื่นต่อไปอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานนะครับที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นสกของเราในวันนี้นะครับและต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับไปช่วยแนะนำตัวครับก็ขอขอบคุณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะที่ทำให้เรามีวันนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะคะชื่อบุญธรรมจิตวิชาค่ะมาจากเขต2พิษณุโลกค่ะเป็นคนอำเภอชัตตการค่ะแล้วก็เป็นเลขาของศูนย์การเรียนรู้ตำบลสวนเมี่ยงตอนนี้ในศูนย์การเรียนรู้เราก็ได้จัดการอบรมค่ะชุดละ50คนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราค่ะส
สิ่งที่ได้ในวันนี้เป็นการเติมเต็มสิ่งใหม่ๆที่เราจะนำไปพัฒนาในศูนย์การเรียนรู้ของเราค่ะคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเราจะได้มีการจัดการทั้งการตลาดและการผลิตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เพราะว่าการที่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจนะคะเข้าไปติดต่อในชุมชนให้เราเป็นตัวแทนของจกอค่ะเราจึงได้มาทำงานในจุดๆนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีความซื่อสัตย์มั่นใจโปร่งใสในการทำงานค่ะและเราสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความจริงใจค่ะที่อยากจะพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้ของเราเป็นศูนย์ที่ก้าวไกลสู่อาเซียนค่ะขอบคุณค่ะครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรในจังหวัดพิษณุโลกครับที่คิดว่าสิ่งที่ท่านเศรษฐกิจอาสาหรือสปอของเราได้พูดถึงเนี่ยนะฮะเราก็จะไปยังพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรรายอื่นนะครับแล้วก็คิดว่าการศึกษาเราก็คงจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งตามที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับลำดับถัดไปครับผมก็ขอกราบเรียนเชิญท่านเศรษฐกิจอาสาท่านต่อไปครับค่ะขอสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็เช่นกันนะคะขอมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณสสก.นะคะที่ให้เรามีวันนี้นะคะก็รับชื่อขอแนะนำตัวเองนะคะชื่ออรพินพิลึกอะค่ะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรเป็นตัวแทนของเขต12นครสวรรค์นะคะก็ตัวเองมีโอกาสที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเองก็มีตำแหน่งก็คือเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักแม่นะคะเราตรงนี้เราผลิตข้าวอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อยู่นะคะที่ว่าวางแผนด้านการตลาดอยู่นะคะเราทำตลาดนำการผลิตอยู่ค่ะก็ข้อมูลข่าวสารตรงนี้เราก็คือว่าเราได้ฐานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเอาไปวางแผนการผลิตในกลุ่มเรานะคะเราจะมีการประชุมสมาชิกทุกวันที่5ของเดือนนะคะเรามีข่าวสารเราก็ได้รับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ยทุกเดือนเหมือนกันเราก็จะเอาด้านการราคาแล้วก็สถานการณ์ของการผลิตเนี่ยค่ะเอาไปประชุมแล้วก็วางแผนให้กับสมาชิกเราอะค่ะค่ะเยี่ยมทั้งสองท่านแล้วยังมีท่านนะครับที่เป็นประธานนะครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับคิดว่าตามแนวทางของเราคือเอาตลาดนำเนี่ยจะทำสำเร็จแน่นอนนะครับเรามีเศรษฐกิจอาสาที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีท่านครับแล้วก็ท่านจะช่วยเราบอกต่อไปยังเกษตรกรรายอื่นครับผมขออนุญาตกลับเปลี่ยนไปยังท่านถัดไปครับดีใจนะคะที่สำนักงานเศรษฐกิจได้เลือกหนูมาเป็นตัวแทนในโครงการนี้หนูภูมิใจที่อย่างน้อยความรู้ที่ได้เราก็นำไปบอกต่อกับเกษตรกรถึงแม้เราไม่ได้อยู่ที่ศูนย์เราลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเกษตรกรเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่สิ่งที่เราได้วันนี้เราก็ไปบอกต่อกับเกษตรกรให้ทำอย่างไรให้รู้จักการตลาดอะไรมันจะออกตอนไหนสมควรจะทำตอนไหนน่าจะเป็นผลดีกับเกษตรกรค่ะเพราะว่าอย่างโซนหนูเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะคะไม่ใช่ข้างบนแม่สอดเกษตรกรก็ทำกันไปตามปกติไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องการตลาดส่วนข้างบนเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องกันเพราะว่าอยู่ใกล้พม่าใช่ไหมคะเขาจะติดต่อกันมากกว่าเขาจะดีกว่าเราข้างล่างค่ะข้างล่างเนี่ยทำกันไปตามอย่างปู่ย่าตายายทำมาไม่มีการวางแผนแต่วันนี้โครงการที่เกิดเนี่ยค่ะมันดีสำหรับเกษตรกรมันดีสำหรับหนูที่จะไปบอกต่ออย่างน้อยหนูก็น่าจะเป็นคนหนึ่งของประเทศไทยที่มีส่วนสร้างให้ประเทศเจริญด้วยการเกษตรค่ะการวางแผนการผลิตเนี่ยมีความสำคัญสำหรับการเกษตรจริงๆนะครับจากเดิมที่อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของการวางแผนกับต่อไปการวางแผนจะช่วยให้การผลิตเนี่ยให้มีโอกาสในการทำความเจริญของการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่เรามีท่านและท่านก็คงจะช่วยเราในโอกาสต่อไปนะครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญไปยังท่านเศรษฐกิจอาสาท่านต่อไปผมเองแล้วเนี่ยผมมองในระบบก็คือว่าถ้าเรารู้ปฏิทินการปลูกกับพืชที่มีความต้องการโดยเฉพาะเราเติมเต็มวิชาการในเรื่องของความรู้ด้านการตลาดให้เนี่ยจะทำให้การเกษตรของเราเนี่ยไปได้ไกลขึ้นยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้กระเทียมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ
ต่างคนต่างขายพ่อค้ากำหนดราคาแต่ถ้าเรารู้จักการวางแผนโดยใช้ปฏิทินหรือว่าระบบการตลาดเนี่ยเขาก็จะมองออกว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีในระบบโซเชียลได้ว่าเขาหาลูกค้าได้มีโควต้าได้อย่างนี้ก็เป็นการลดต่อพ่อค้าผมว่าเทคโนโลยีในตัวการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับยิ่งคนรุ่นใหม่พวกผมหลายๆคนในทุกจังหวัดที่มาในตอนนี้นะครับหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งอายุก็ไม่เกินสัก40นะครับที่สนใจการเกษตรน่าจะเป็นแกนนำในครั้งหน้าต่อไปนะครับอาจจะต้องไม่ถึงกับมาแทนรุ่นอายุ50กว่านะครับแต่ถือว่าเราอาจจะต้องมีการพัฒนาให้มันทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆซึ่งตอนนี้เขาใช้ดาวเทียมในการจับว่าพืชตัวไหนที่เขาจะขายเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วต้องแข่งขันกันตรงนี้นะครับถึงจะสำเร็จครับแล้วผมก็มองว่าถ้าจังหวัดอื่นยกตัวอย่างจังหวัดที่ไกลๆนะครับชาวบ้านเขายังมองไม่ออกว่าเศรษฐกิจไปทำอะไรกับเขาซึ่งจุดนี้ผมต้องเอาไปอธิบายให้เขาว่ามันมีความสำคัญกับเขาอย่างไรคิดว่าอนาคตเราเห็นลู่ทางชัดเจนนะว่ามันจะมีการสืบทอดกันครับระหว่างรุ่นเดิมรุ่นใหม่นะครับและอาจจะมีรุ่นใหม่กว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดอย่างเช่นนี้นะครับว่าให้เกษตรกรนะครับมองเห็นว่าการเกษตรเนี่ยสำคัญต่อชีวิตนะครับการเกษตรคือชีวิตของเรานะประเทศไทยมีการเกษตรคือชีวิตครับถ้าเราเกษตรเนี่ยเราสามารถพัฒนาการผลิตอย่างที่ท่านเศรษฐกิจอาสาท่านได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าใช้เทคโนโลยีนะไม่ว่าจะเทคโนโลยีที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรานะครับทุกท่านคงจะมีอุปกรณ์สื่อสารที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนั้นการที่เรามีพวกนี้นะเราคงจะสื่อสารกันได้ในอนาคตนะครับเราคงใช้ประโยชน์จากมันแทนที่จะเล่นแบบไม่มีประโยชน์ต่อไปเราก็จะใช้ประโยชน์อย่างที่ท่านเศรษฐกิจอาสาท่านพูดเมื่อสักครู่ว่าใช้เครือข่ายสังคมนะครับเพื่อการติดต่อการค้าขายการพัฒนาการสร้างประโยชน์นะครับให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราอยากมีคนเศรษฐกิจอาสาอย่างเช่นทั้ง4ท่านรวมทั้งท่านที่5เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเราหวังว่าสิ่งที่เราจะให้ท่านไม่ใช่แค่วันนี้นะครับเราคงจะต้องติดต่อท่านต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เราอยากให้ทำต่อคือเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลประเทศไทยถ้ามันมีมากมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองครับประเทศอื่นคงถ้าเราไม่มีข้อมูลนะสำหรับตัวเราเองเนี่ยคงลำบากนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ข้อมูลจะทำให้ท่านวางแผนอนาคตไม่ว่าจะเรื่องของทั้งชีวิตของตัวในครอบครัวเราเองครับแล้วก็เพื่อนเกษตรกรที่ไม่มีโอกาสได้มาอบรมในวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยกรุณาเป็นเศรษฐกิจอาสานะครับเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังเกษตรกรท่านอื่นนะครับก็หวังว่าในโอกาสถัดไปจะได้มีโอกาสพบปะท่านอีกนะครับเราได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านนะครับได้พบปะท่านในสุดท้ายนี้นะครับในนามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมในนามของเลขาธิการครับผมในนามรองเลขาธิการนะครับก็กราบขอบคุณท่านเศรษฐกิจอาสาทั้ง5ท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติทางสำนักงานนะครับได้มาเล่าสู่กันฟังว่าท่านเห็นยังไงกับการอบรมครั้งนี้แล้วก็หวังว่าท่านจะเป็นเศรษฐกิจอาสาที่มีคุณค่าของเราต่อไปขอบคุณครับ